ำให้ใบบานคุณร้อนละอุเหมือนการแต่งตัวของคุณหนิงวันนี้เลยค่ะแม่คุณมาทดองก็ไม่ใช่ย่อยนะคะค่ะมาคนละฝั่งนะคะอันนี้หวานมากเลยค่ะตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยวันนี้เรียกได้ว่ากรุบกริบและมาเต็มมากกรุบกริบของคุณมาคอนเซปต์อะไรคะวันนี้วันนี้มาทดองค่ะมาทดองนะคะคือเรื่องของเรื่องค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ค่ะวงการบันเทิงเงียบไม่มีอะไรเลยในสนุก.com พี่หนิงทำไมไม่มีใครแบบออกมาเผือกเรื่องอะไรสักเรื่องนึงหรือว่าอะไรก็ได้ทำให้เรามีเรื่องคุยวันนี้ก็เลยแบบมันเหงาว่าคุยเรื่องเสื้อผ้าของพวกเรากันเองเนี่ยน่าจะคุยเรื่องเสื้อผ้าแล้วขอคุยเรื่องฉายาด้วยได้ไหมฉายาใครฉายาพี่หนิงตอนนี้เมื่อเช้านี่อ่านหนังสือบันเทิงนะว่าเปิดมาอุ้ยเห็นคุณปณิตาแล้วพี่ๆนักข่าวอย่ามาเต้าข่าวเองไม่ได้เต้าข่าวจริงๆแล้วก็มีพี่ๆนักข่าวให้ฉายาว่าเป็นนางแบบครึ่งบกครึ่งน้ำมันคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะนางแบบครึ่งบกครึ่งน้ำคืออะไรดิฉันไม่เข้าใจก็เปิดดูรูปนะทุกรูปที่คุณถ่ายเป็นเซตชุดว่ายน้ำหรืออะไรก็ตามเท้าคุณจะจุ่มอยู่ในน้ำหัวคุณจะจุ่มอยู่ในน้ำแขนคุณจะจุ่มอยู่ในน้ำทุกภาพที่พี่ๆสื่อมวลชนเขาคัดมาคือคุณจุ่มอยู่ในน้ำครึ่งหนึ่งเฮ้ยจริงป่ะจริงอันนี้เรายังไม่เคยเห็นจริงต่อไปนี้เวลาคุณคะประชาชนทั่วไปหรือใครก็ตามเจอพี่หนิงทักได้เลยค่ะว่าคุณหนิงครึ่งบกครึ่งน้ำค่ะนี่เออหรือว่าเขาว่าเราว่าเป็นตัวอะไรสักตัวไม่ตัวอะไรตัวอะไรจะสวยอย่างนี้เออถูกพูดดีก็ถูกอีกกินอะไรเดี๋ยวเลี้ยงขอบคุณมากเอาล่ะวันนี้พวกเราสวยๆเหมาะกับแขกเพราะว่าแขกของเราวันนี้โอ้โหพี่หนิงเขาบอกว่าเป็นคนเจ้าชู้เรียกได้ว่าตัวพ่อเนาะตัวพ่อเลยแล้วซึ่งนะเขาเองนี่นะตอนนี้ก็ไม่รู้หายหน้าหายตาไปไหนในจากวงการบันเทิงของเราคือก่อนหน้านี้นะเรายังเคยเห็นเขาเนี่ยทำงานพิธีกรคู่กับซุปเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งของเมืองไทยคุณอั้มพัชราภาอยู่ๆรายการนั้นหายฮีหายตัวไปด้วยเขาเป็นพี่ใหญ่ของคณะตลกคณะหนึ่งเลยนะแต่จะเป็นใครที่บอกว่าเจ้าชู้ตัวพ่อแล้วหายไปไหนจนเชื่อไหมว่ามีข่าวเมาว่าอันนี้พูดได้ไหมลูกขออนุญาตนะคะมีข่าวเมาว่าหลบไปพักทำใจเพราะว่าเอ๊ะเป็นเอดหรือเปล่าเฮ้ยจริงเหรอขนาดนั้นเลยคุณผู้ชมเอ้าไปดูค่ะไปดูค่ะจิ้มชวนชื่นนักแสดงตลกแถวหน้าของเมืองไทยที่ในอดีตมีความเจ้าชู้หนักมากถึงขั้นฝ่ายหญิงไม่ยอมเลิกราโทรตามรังควานเพื่อนัดเคลียร์กัน3คนผัวเมียก็ทำมาแล้วพร้อมเคลียร์กระแสเมาจิ้มชวนชื่นเป็นตลกแก่ไร้งานตกอับหุยทำไมชีวิตของพี่จิ้มถึงมีเรื่องราวแซ่บๆได้ขนาดนี้นะเห็นทีงานนี้เราต้องเรียกเขามาคุยกันแล้วพี่จิ้มชวนชื่นเชิญมาคุยแซ่บโชว์หน่อยจ้าขอต้อนรับนะคะพี่จิ้มชวนชื่นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเปิดหัวมางามมากเลยงามไส้ไหมพี่จริงๆอ่ะภาพโพสต์ของเราเนี่ยไม่ค่อยมีใครรู้นะวันนี้แหละค่ะคุณผู้ชมจะได้รู้ค่ะว่าจิ้มชวนชื่นตัวจริงเป็นอย่างไรจริงๆแล้วจตุรงค์ก็จะมีภาพโพสต์อย่างนั้นมากกว่าแต่ว่าภาพโพสต์อะไรคะภาพโพสต์อะไรภาพโพสต์ความเจ้าชู้จริงหรือเปล่าไม่จริงแต่เขาเป็นคนเปิดเผยไงแต่เราเป็นเจ้าชู้เงียบอืมเพราะว่าจริงไม่มีเรื่องอะไรจะคุยกับทีมงานไงก็เลยแบบว่าเขาแซะมาเราก็ค่อยเปิดไปเรื่อยๆแต่ก็นี่ยังเกรงใจทางบ้านอยู่เลยเนี่ยที่บ้านน่ะไม่รู้ว่าเขาพร้อมไม่ได้เราแบบแต่ว่าขออนุญาตแล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีเรื่องคุยแต่ว่าเรื่องที่จะคุยวันนี้ทุกเรื่องล้วนเป็นเรื่องจริงตอนนี้ชีวิตเป็นยังไงบ้างชีวิตทำไมเดี๋ยวก่อนนะก่อนอื่นคือพี่จิ้มไปทำอะไรมาพี่จิ้มกินอะไรเข้าไปทำไมอยู่ๆถึงแบบว่าน้ำหนักขึ้นขนาดนี้ดูตรงไหนหนิงใส่เลนน่ะเลนขยายไงไปเอาพี่จิ้มคะหนูไม่ได้ใส่แว่นหนูก็เห็นแบบพี่หนิงแล้วค่ะตูดก่อนเหรอนอกจากน้ำหนักจะขึ้นแล้วน้ำตาลขึ้นด้วยไหมคะเนี่ยใช่ฮะก็มีคนเป็นคนหวานขึ้นภรรยาจะบอกเอ๊ะเธอหวานขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยไปหลังๆไปไหนมดเริ่มเดินตามแล้วมดนี่คือน้องมดหรือว่าเดี๋ยวไปเลยจั่วเรื่องนั้นก็จะไปแต่เรื่องนั้นตลอดจริงไม่ได้เปิดเผยที่ไหนเพราะว่าเราแอบไงแอบเขาเรียกอะไรออกแอบกินอาหารที่แพทย์ห้ามอะไรนอกใบสั่งแพทย์ก็มีบ้างแต่ว่าไม่ค่อยบอกใครแต่ถ้าอยู่กับจตุรงค์เนี่ยถ้าจตุรงค์ก็ถูกพรีเซนต์เรื่องเจ้าชู้เนี่ยเขาจะชี้มาที่เราให้พิธีกรบอกว่าไอ้เนี่ยไม่ใช่ธรรมดาแต่ว่าเราก็หัวเราะไปพี่จิ้มเขาไม่เชื่อหรอกไม่แต่นี่พี่จิ้มเองเนี่ยเป็นคนไม่เคยบอกว่าเวลาไปรายการอะไรก็แล้วแต่ไม่ค่อยมีใครไปแซะเรื่องความรักของพี่จิ้มได้แล้วก็ไม่ค่อยพูดแต่เราอยากรู้เพราะรายการเราจะถามคำถามไม่เหมือนรายการอื่นค่ะใช่เพราะว่าแฟนเราเป็นคนไม่เขาไม่พร้อมไหมอันนี้คือเราไม่พร้อมจะมาออกที่
เนี่ยก็ไม่ค่อยพร้อมนักหรอกคือตอนนี้กำลังเขาเรียกว่าอะไรอินโทรให้พี่จิ้มรู้สึกรีแลกซ์ผ่อนคลายก่อนก่อนอื่นต้องขอบคุณก่อนที่ให้เกียรติกับรายการของเราคุยแซฟโชว์เนี่ยได้เจาะเรื่องราวในส่วนนี้ที่ใครไม่เคยเจาะเข้าไปถึงพื้นบาดาลในจิตใจความเจ้าชู้ของพี่จิ้มมาก่อนไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยไม่ต้องขอบคุณเลยเพราะว่าถ้าไม่เชิญมานี่จะนอนแท้ฝาบ้านอยู่ที่บ้านเราเบาๆไปก่อนนะคะเราใช้แผนเดิมพี่เป๊กกี้ค่อยๆไล่ไล่ไปเบาๆให้แกสบายใจค่ะมาที่พี่จุกก่อนดีกว่าอ่ะพี่จุกก่อนดูสวยงามแต่ว่าข้างในลึกๆของเธอนี่นางมางกันชัดๆเลยเนี่ยกะจะถลกหนังใช่ไหมพี่จิ้มเอาหน่าหยุดบ่ายเบี่ยงถามก่อนเลยว่าณตอนนี้ปัจจุบันพี่แต่งงานมาแล้วทั้งหมดกี่ปีคะ33ปีนะโอ้โหเท่าอายุหนูเลยอ่ะใช่เพราะว่าตอนที่แต่งงานวันตอนที่แต่งงานใน33ปีที่แล้วนะมันเป็นสังคมตลกที่แต่งงานกันคู่แรกเพราะว่าตลกนะส่วนมากเขาจะมีครอบครัวกันมาก่อนจะมารวมตัวเล่นตลกแต่เราเป็นคู่แรกที่เป็นตลกเพราะตอนนั้นเราเป็นตลกอายุ18เองก็ยังเด็กอยู่เลยเนาะแล้วก็พอแต่งงานสักอายุเป็นเลข3ปีอ่ะก็แต่งงานก็เลยเป็นสังคมที่เป็นคู่แรกของวงการตลกที่สังคมตลกมาร่วมงานกันปาร์ตี้กันในงานแต่คบกันสั้นเนอะพี่เป๊กคบกัน4เดือนเท่านั้นแต่งงานเลยคบกัน4เดือนแต่งงานแต่ว่าเราเคยเจอกันตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วเคยเห็นเขาตอนอายุ11ครั้งหนึ่งเราแก่เขาปีงตอนเขาอายุ11เนี่ยเขาญาติเขาพามาดูลิเกที่บ้านเราแล้วก็เขาหลอกพ่อแม่นะของเขาว่าหลอกพ่อแม่ของแฟนเนี่ยว่าจะพาไปนอนที่บ้านเขาแต่เปล่าพามาดูลิเกที่บ้านปู่จากกรุงเทพนะพามาดูแล้วไม่ได้กลับเลิกแล้วลิเกมันเล่นกลางคืนเนี่ยกว่ามันไม่สามารถกลับได้ไม่มีรถกลับกรุงเทพอ่ะเขาก็เลยนอนที่บ้านเราแล้วก็เอาชุดนอนเราไปใส่ซึ่งเราก็แบบว่าตอนอายุเท่าไหร่ฮะแค่ใส่ชุดนอนเรานี่เป็นเด็กก็เจ้าชู้แล้วอ่ะเขาใส่ชุดนอนเราก็สยิวแล้วตอนนั้นพี่จิ้มอายุเท่าไหร่คะ12วันที่แฟนวันที่พี่จุกเนี่ยมาใส่ชุดนอนเราอายุ12นี่มองผู้หญิงมาตั้งแต่อยู่7ขวบเข้าป.1แล้วเนี่ยเป็นคนเจ้าชู้ค่ะจริงเหรอหลังจากสวยหลังจาก12ปีแล้วอีกกี่ปีถึงได้เจอกันมาเจอมารู้ข่าวเขาจริงได้เห็นรูปภาพเขาตอนที่เขาอายุ16ตอนนั้นเขาเรียนอยู่ที่สุรศักดิ์มนตรีแล้วเขาเป็นลีดเดอร์ไงแล้วก็น้าเขาคนนั้นน่ะแหละเอารูปมาอวดเรามาเล่นตลกเทพแล้วตอนนั้นน่ะเลิกเล่นลิเกแล้วมาเล่นตลกเนี่ยเขาเอารูปมาอวดเราเฮ้ยเขา17สิเพราะเรา18แล้วเรามาเล่นตลกเอารูปมาอวดเราว่าเนี่ยหลานสาวเขาคนนั้นที่จุกซึ่งเราก็เอ้ยไม่ได้เจอตั้งนานแล้วตั้งแต่ตอนนั้นเห็นรูปปุ๊บเป็นไงฮะโอ้โหเป็นลีดเดอร์ผมสั้นอยากสอยเลยไหมคะสอยว่าเป็นได้ครอบครองเลยไหมคะก็มันก็ต้องมีลีลาเพราะเราจะชูเงียบเราก็แอบสอดรูปของเราไปในอัลบั้มรูปของเขาแล้วก็เขียนชื่อด้านหลังว่าจิ้มแล้วก็เป็นรูปเราหันหลังเดี๋ยวหนูอยากรู้ว่าที่เขียนไปว่าจิ้มเนี่ยคือจะแนะนำตัวว่าผมเนี่ยจิ้มชวนชื่อหรือผมมาอยากจิ้มผู้หญิงก็คิดเรื่องแบบนี้กันเหรอคิดไม่ได้นะเอ้าหรอเออคือไปไกลขนาดนั้นก็คือสัมภาษณ์พี่ไงหนูก็เลยต้องทำการบ้านให้มันหนักขึ้นไงเออหนูบอกว่าเผื่อพี่คิดอะไรก็ชื่อมันก็ฟ้องอยู่แล้วว่าจะจิ้มอ่ะนะว่าท่านชื่อจิ้มนี่แหละบอกให้เขารู้แล้วก็สอนรูปไปแต่เดี๋ยวจะเป็นรูปหันหลังทำไมต้องเป็นรูปหันหลังพี่จิ้มก็มันลีลาเราไงเจ้าชู้เงียบมันก็ต้องแบบว่าเฮ้ยทำให้เขาไปสงสัยแล้วไปถามนะเขาจะได้บอกว่าจิ้มไงแล้วเผื่อเขาอยากจะรู้จะได้ส่งรูปด้านหน้าไปไม่เป็นอย่างนั้นจริงไหมฮะเขาก็ไม่สงสัยอะไรเขาหารูปไม่เจอเปล่าทุกวันนี้แต่งงานกันแล้วเนี่ยอัลบั้มนั้นก็ยังอยู่เราก็ได้เห็นรูปเราอีกแล้วเขาเห็นหลังจากนั้นคือหลังจากนั้นอีก3ปีเราถึงได้มาเจอเขาได้ถามไหมว่าสรุปได้ดูรูปที่เราซุกไปไหมถามเขาเจอไหมพี่จุกเขาเจอไหมเขาก็ดูเขาก็ไม่ได้ออกจากอัลบั้มเขาด้วยนะเอาดูแล้วก็ไม่คิดจะตอบอะไรกลับมาเลยก็ใครมาหันหลังแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเขาก็ไม่ได้ดึงทิ้งเขารูปนั้นยังอยู่แต่นั่งสัมภาษณ์พี่จิ้มนะแต่ต้นรายการนะจะได้ยินพี่จิ้มพูดตลอดเวลาว่าตัวเองอ่ะเป็นคนเจ้าชู้พูดหลายครั้งมากเจ้าชู้ที่ตัวเองคิดว่าเป็นคนเจ้าชู้เนี่ยเจ้าชู้ระดับไหน10เห็นคนสวยก็ชอบหมดอ่ะนะจาก10ฮะจาก10อยู่ตรงไหนผมว่าผมก็11ไม่อ่ะน้อยไป15ผมไม่ฮะเออเอาอยู่แต่10นั่นแหละแต่10แต่10เต็มโอ้อนุภาพเต็มเปี่ยมคนชอบคนสวย
เคยรถไฟชนกันบ้างไหมเคยจะจีบหมาเลยที่มาในกองแม่ไหนเนี่ยนะตกใจทำไมอ่ะพี่จิ้มพูดเล่นเนี่ยสนุกสนานเอาหรอนับถือหมาเคยรถไฟชนกันไหมพี่จิ้มเห็นบอกเจ้าชู้ขนาดเนี้ยเคยรถไฟชนกันไหมก็จริงๆมันชนกันเพราะว่าผู้หญิงเขาอยากเขาไม่เชื่อเราที่เราบอกค่ะหมายความว่ายังไงคะเราบอกว่าเราต้องขอโทษน้องๆทุกคนด้วยที่ถามว่าคนไหนที่ไปเกี่ยวข้องกับใครขอโทษนะครับกี่ไม่มีเรื่องจะคุยจริงๆกี่ร้อยคนที่ขอโทษเนี่ยที่เขาจะต้องรับรู้กี่ร้อยคนไม่ได้เยอะขนาดนั้นเป็นคนที่คบทีละคนก็ไม่สิรวมเดี๋ยวคบทีละคนแล้วรถไฟชนกันได้ไงไม่เยอะขนาดนั้นนะไม่ใช่ซีซัวขนาดนั้นเพียงแต่ว่าภาพพจน์เราเนี่ยไม่เคยบอกว่าเราก็เป็นเราก็มีความเจ้าชู้เนี่ยแล้วมันชนกันยังไงไอ้ที่บอกว่าเจอกันคือไปชนขอโทษเธอด้วยเอ๊ะเขาจะโอเคหรือเปล่าไม่รู้ไม่เราไม่เอ่ยชื่อเราไม่เอ่ยชื่อเอ่ยชื่ออะไรก็เขาเจอภรรยาเรานี่แหละเอาเหรออันนี้ขอโทษภรรยาแล้วล่ะขอโทษน้องไปแล้วพี่จิ้มหมายความว่าที่ชนนี่ก็คือชนกับภรรยาเลยเหรอใช่คือมันเกิดอะไรขึ้นน่ะก็จริงๆถ้าคบกับใครก็จะบอกแล้วว่าถ้าภรรยาจับได้ก็เลิกกันนะเพราะว่าชัดเจนเพราะว่าแต่ถ้าไม่โอเคก็ไม่ต้องไม่มีปฏิสัมพันธ์กันนะคือหมายความว่าพี่จิ้มเองเนี่ยจะไม่หลอกผู้หญิงคือเวลาจะไปจีบใครจะบอกเลยว่าฉันเนี่ยมีเมียแล้วมีภรรยาแล้วเขาก็เห็นอยู่แล้วมันเห็นแล้วแต่ว่าถ้ารับในข้อเสนอได้ถ้าจับได้ก็เลือกกันบางคนเขาบอกว่าไม่ได้นะหนูขาดไม่ได้ก็โอเคไม่เป็นไรที่บอกว่าถ้าภรรยาจับได้แล้วต้องเลิกกันเลิกไปกี่คนพี่จิ้มเรานี่มันไม่ใช่ธรรมดาเลยพวกตลกหนังเองเนี่ยอยากรู้กี่คนเอาจริงๆมันเรื่องมันผ่านมาแล้วอันนี้หลักเลขเนี่ยมันมี10 100 1,000 อ่ะหนูแค่คิดแค่ถึง100มั้ยไม่หรอกทำไมคิดนานถือว่าเจ้าชู้ไหม10ก็เป็นประมาณเป็น10 10กว่าอะไรอย่างเงี้ย10กี่10 10 20 30 40 50 20 30 40ช่างเถอะบอกว่าก็มีบ้างเพราะว่า10 20 30เนี่ยมันมีเคสหนักเราไม่ได้มีเวลาไปครบ1คนเลิก1คนถึงจะมีคน1ไม่ใช่ว่าแต่มีเคสหนักอยู่เคสหนึ่งเคสนี้คือเขาโทรมาหาภรรยาเราเลยเอ๊ะนี่เคสพี่จิ้มหรือว่าเคสหนูเดี๋ยวเคสพี่นะเออเอาเรื่องหญิงดีกว่าไม่ต้องหรอกเคสพี่ดีละพี่มันแบบรุ่นนี้แล้วมันไม่เป็นเรื่องผ่านไปแล้วไงก็ไม่รู้ว่าพี่เป๊กพูดขึ้นมาก็เลยไม่รู้นี่อาการเดียวกันเลยพี่หญิงยังไงคือโทรมาบอกว่าอะไรผู้หญิงโทรมาว่าไงฮะก็คือเขาโทรมาว่าเล่าสิ่งที่เราบอกกับน้องผู้หญิงอะเราบอกน้องเขาว่าถ้าหากว่าที่เราต้องเลิกกับน้องเราต้องเลิกกันแล้วนะเขาเริ่มระแคะระคายแล้วว่าเรากลับบ้านผิดเวลาเงี้ยเราก็บอกว่าพี่ต้องเหมือนที่ตกลงกันไว้ถ้าเขาจับได้ก็ต้องเลิกนะทีนี้ไม่ยอมเลิกกิ๊กบอกกับน้องเขาเพื่อไม่ให้เขาเสียใจว่าเราไม่ได้ทิ้งเขาแบบไร้ค่าเราก็เลยบอกน้องเขาว่าไอ้ทางเนี้ยเขามีตังเขาดูแลครอบครัวเราได้เราเลิกกับทางนี้ไม่ได้นะต้องขอเราเพื่อจะให้น้องเขารู้ว่าเอ้ยเราเนี่ยไม่ได้อยากเลิกกับเขานะเพราะทางนี้มีความสำคัญเขาต้องดูแลครอบครัวเราเหมือนเป็นแม่ยกอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องห่างกันนะเราเนี่ยไม่อยากให้น้องเขาเสียใจเพราะว่ายังไงก็ต้องเลิกกันน้องเขาโทรมาหาแฟนเราว่าเนี่ยเราบอกกับเขาอย่างนั้นทีนี้เกิดอะไรขึ้นพี่จิมแต่แฟนเราก็จับได้ยังไม่ถึงวันที่จะไปเจอนะจับได้ว่ามีคนอื่นแล้วเราก็บอกเลิกกันแล้วเราขอโทษเขาเลิกกันแล้วแต่เขาบอกเขาจับได้ก่อนที่ผู้หญิงจะโทรมาไหมใช่จับได้ก่อนทำไมเขาถึงจับได้เพราะว่าเขารู้แล้วเขารอเราวันนั้นมันมีอาหารอยู่ในร้านเพื่อนเรากระซิบบอกแล้วไปนั่งกินกัน2คู่เพื่อนเรามาบอกว่ามึงจะสั่งอาหารไอ้แบบนี้เด็ดขาดอย่าเอ่ยชื่อนี่เด็ดขาดนะเมียมึงรู้แล้วอาหารอะไรชื่อโอ้โหอาหารอะไรคะเอาดีเปล่านกผัดกะเพราเหมือนนกผัดกะเพราอย่างเงี้ยเหมือนนกอาหารที่เป็นนกอ่ะเราก็ดันปากบอกความที่รู้ตัวอยู่แล้วไปไล่ชื่ออาหารที่มันติดอยู่ข้างฝาแล้วไปเอ่ยชื่อนกผัดกะเพราขึ้นมาพอดีเลยแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วก็นิ่งสิเอ้ยสตันไปเข้าห้องน้ำกับเพื่อนเมื่อกี้มันจะบอกมึงจะเอ่ยชื่อนี้นะเพราะว่าเมียมรู้แล้วนะพอเราเอ่ยปุ๊บเราก็อุ๊ยแล้วเป็นไงพี่จุกว่าไงก็นิ่งอึ้งกับบทเลยเงียบทั้งโต๊ะบรรยากาศกินข้าวครึ่งชั่วโมงเต็มไปด้วยความเงียบแล้วก็เลยหาอย่างอื่นพอกลับบ้านเขาก็เลยบอกว่าเขารู้แล้วนะด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าพี่จุกเนี่ยเขามีลางบอกเหตุเขามีลางสังหรณ์อยู่แล้วถูกเขาเป็นคนใส่บาตรทำบุญและทุกครั้งที่เขามาทักเราเนี่ยบอกว่าเธอจุกฝันแปลกๆนะเธอมีอะไรหรือเปล่า
ทุกครั้งที่เขาพูดอย่างเงี้ยเราตีหน้าไม่ถูกอ่ะเพราะมันเป๊ะค่ะเป๊ะแม่นในเรื่องซิกเซนนอกจากนั้นแล้วก็ยังแม่นในการที่รับโทรศัพท์โทรมาแล้วผู้หญิงว่าไงนัดกันไปเจอที่ไหนอะไรยังไงนัดไปเจอที่สุดท้ายที่เราเลิกเลยเลิกงานวันนั้นวันสงกรานต์ด้วยผู้หญิงโทรไปหาพี่จุกแล้วบอกพี่จุกว่าอะไรเขาบอกว่าเขาบอกกับหนูเนี่ยว่าที่เขาเลิกกับพี่ไม่ได้เนี่ยเพราะว่าพี่มีเงินต้องดูแลครอบครัวเขาเลยไม่เลิกโอ้แล้วพี่จุกเขาไม่ปี๊ดเหรอเขาไม่ได้ว่าอะไรเขาก็ถามเขาก็นัดมาเจอกันเลยแล้วก็ไปนั่งกันที่พอเลิกคาเฟ่วันนั้นเราก็โอ้โหรับสภาพเลยผู้หญิงก็นั่งข้างหลังแฟนเราก็นั่งเดี๋ยวนะขับรถไปเดี๋ยวเจอกัน3คนเหรอคะจ้ะไอ้ย้ายแล้วขับรถไปไหนกันขับรถไปนั่งที่โรงแรมแรมสยามในล็อบบี้อ่ะที่เพื่อจะไปนั่งเคลียร์กันเหรอใครเป็นคนขับเขาภรรยาอยู่ตรงไหนซ้ายแล้วภรรยาอีกคนหนึ่งอยู่ตรงไหนอย่าใช้คำว่าภรรยาน้องเขาก็แล้วกันน้องอยู่ตรงไหนเขาก็ยืนหน้าอยู่ตรงกลางตกกระจกที่เรามองทุกครั้งแล้วเวลาขับรถอย่างเงี้ยเดี๋ยวไม่เกี่ยวกับขับรถช่างมันเถอะขับรถอ่ะเพราะว่ารีบไปถึงที่หมายเลยที่สุดก็ไปนั่งที่ล็อบบี้ตกลงกันนั่งกันตั้งแต่ตีสองถึงกี่โมงตีห้าโอ้โหพี่เลยพูดวาจาเด็ดขาดไปทั้งหมดกี่คำเบียร์ขวดนั่งกินเบียร์สองขวดเมามากไม่ใช่คอมาเล่าอ่ะเมามากเลยสองขวดเนี่ยแต่ว่าไม่ได้พูดสักแอดถึง3ชั่วโมงจนพวกกุ๊กพวกพนักงานเสิร์ฟอ่ะชะเง้อมองตรงประตูไอ้ห้องเสิร์ฟเรื่องอะไรอ่ะเพราะว่าผู้หญิงนั่งอยู่3เนี่ยนั่งอยู่เรียงนะแฟนเรากินกาแฟผู้หญิงกินน้ำส้มคั้นแล้วเราก็นั่งนึกภาพไม่ออกเหมือนอย่างนี้เลยที่คุณผู้ชมเห็นแล้วนี่จุกนี่น้องนกนี่นกแล้วคุยอะไรกันผู้หญิง2คนคุยอะไรกันเขาไม่คุยกันเธอจะเอายังไงเปล่าไม่มีเขาถามเราว่าบอกไปเถอะโกหกใครที่บอกเนี่ยบอกไปเถอะโกหกใครพี่บอกกับแฟนพี่ว่าที่พี่ต้องพูดอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าไม่อยากให้น้องเขาเสียใจยังไงก็ต้องเลิกอยู่แล้วพี่บอกไปงี้แล้วแฟนพี่ก็บอกกับทางเนี้ยเขาพูดไม่ให้เธอเสียใจทางนี้เขาก็บอกว่าเขาพูดเพราะว่าพี่มีตังเลี้ยงครอบครัวเขาเขาถามว่าโกหกใครอย่างนั้นเนี่ยทั้งคืนอย่างนั้นเหรอทั้งคืนบอกมาเหอะบอกมาเหอะครึ่งชั่วโมงผ่านไปทีนี้ก็พูดมาเหอะหนูไม่คิดอะไรหรอกคือรอคำตอบครึ่งชั่วโมงผ่านไปเขาก็หลบมาคำชั่วโมงหนึ่งผ่านไป3ชั่วโมงอ่ะพี่ไม่ได้พูดอะไรสักแอะพี่ก็พี่จิ้มที่รักด้วยความเคารพพี่รอดมาได้ยังไงถามจริงฮะไม่รู้แล้วเสร็จเรียบร้อยจนตีห้าแล้วก็ไม่ไหวแล้วแฟนพี่เลยบอกกลับบ้านเถอะก็ขับรถไปส่งน้องเขาที่วงเวียนขับรถไปส่งน้องเขาอีกไม่แฟนพี่ก็นั่งไปมันนั่นใจร้ายเขาก็ไม่ได้ใจร้ายนะแฟนพี่เขาไม่ได้ใจร้ายเขาก็ให้นั่งไปด้วยเสร็จเรียบร้อยมีอย่างนี้ด้วยนะพอเปิดประตูน้องลงไปแล้วเดี๋ยวผมขอไปส่งน้องเขาหน่อยนะแฟนพี่ก็บอกไม่ต้องพี่คะพี่ต้องนับถือน้ำใจพี่นะนี่ขนาดขับไปส่งแล้วแฟนพี่จุกนั่งอยู่ในรถแล้วพี่ยังจะลงเดินไปส่งน้องอีกก็พี่ก็แบบว่าคือจะบอกเขาว่าขอโทษเขาว่าแหละอะไรนั่นแหละแต่ว่าเหตุการณ์นี้เขาไม่ผ่านกันง่ายๆหรอกเหรอเหตุการณ์ไม่ผ่านหรอกพี่แล้วพี่ก็ไม่เคยทะเลาะกันนะเพราะว่าแฟนพี่อ่ะพอเรากลับมาบ้านแล้วพี่จุกเขาก็มองหน้าพี่แบบเซ็งๆอ่ะเขามองแบบหมดสภาพอ่ะมองแบบพี่หนูขออนุญาตถามนะเหตุการณ์จากวันนั้นเนี่ยพี่เข็ดไหมแล้วพี่หยุดไหมแล้วพี่ยังมีอีกไหมสาธุพี่ก็ยังมีปะปายของพี่อยู่เรื่อยๆตลอดเพราะว่ามันทำยังไงมันแบบแล้วพี่จุกจับได้อีกไหมอ่ะไม่ค่อยได้หรอกมีแต่ละคล้ายละคลายก็เลิกแต่ตอนนี้พี่จุกดูอยู่อ่ะก็เขาก็จะได้รู้เนี่ยว่ามันมีเยอะกว่าที่เขารู้เยอะแล้วณวันเนี้ยวันปัจจุบันเนี่ยมีไหมโอ้มันเกินสภาพไปแล้วมันไม่ไหวแล้วล่ะมันเพราะอะไรถึงไม่ไหวแล้วคะคือเห็นบอกมีจุดเปลี่ยนทำให้พี่เลิกเจ้าชู้เลยเพราะว่าโกหกจนไม่ไหวแล้วอ่ะโกหกว่าจะโกหกว่ายังไงจะกลับบ้านดึกอ่ะแล้วที่ผ่านมารู้สึกแบบเสียใจหรือรู้สึกผิดรู้สึกแบบทำให้แบบภรรยาเราที่เขาอดทนเรายอมเราเสียสละให้อภัยเราไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งไหมพี่ไม่รู้สึกเสียใจอ่ะแต่รู้สึกว่าขอโทษแค่นั้นเองที่ทำอะไรผิดไปขอโทษเห็นบอกสุดท้ายพี่จุกเขาขอบอกเลิกอ๋อเขาเลิกตั้งแมตช์นั้นนั่นแหละเพราะว่าเธอเราเลิกกันไหมโอ้ยมันไม่ได้ถึงขนาดนั้นก็เธอจับได้ผมก็เลิกแล้วผมเลิกก่อนเธอจะจับได้เดี๋ยวนะพี่จิมคือหมายความว่าขับรถกลับไปที่บ้านแล้วไม่มีการแบบตีอกชกตัวไม่มีการทุบตีเราไม่มีการตะโกนบอกเวกคุยกันเขาก็มองเราเฉยๆอ่ะหนิงมองพี่ไว้นะแล้วพี่จะเป็นพี่นี่เป็นพี่จุกอ่ะ
โอ้โหอินเนอร์มาเอาเหรอพี่จุ๋มไม่ร้ายขนาดนั้นเหรอไม่เป็นหนิงเหรอไม่เป็นหนิงอ่ะเขามองเราแล้วเขาหน้าเขาเศร้าอ่ะเขามองเราแล้วแบบมองแล้วคิดว่าเขาบวชแล้วเขามองเฉยๆแต่ว่าเราอ่ะเธอขอโทษแล้วก็ทีเดียวฮะเลิกกันไหมเออไปเถอะไปไหนก็ไปเถอะคือแบบก็ขอโทษเขาเราก็บอกว่าเราก็ไม่ใช่เทวดาที่ไหนผู้ชายเขาก็มีกันแบบนี้เขาก็เป็นไม่ใช่คนอื่นไม่เป็นแต่ว่าเราก็เลิกแล้วไงเลิกแล้วไงแต่ว่าหลังจากนั้นมาก็มีอีกหลายเคสที่เขาก็ไม่รู้แต่เขาก็รู้วันนี้แหละเนี่ยกลับบ้านเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามีอย่างไรนี่ไงพี่เป๊กเรายังพูดกันเลยข่าววงการบันเทิงช่วงนี้วันนี้เริ่มเงียบเหงาและลูกก็ไม่เคยรู้นะลูกสาวนี่ชื่นชมคุณพ่อมากเลยแต่ไม่รู้ผมก็ไม่รู้มาคุยทำไมเนี่ยพี่จิมแล้วอะไรที่ทำให้เราเลิกเจ้าชู้ได้เด็ดเด็ดขาดขาดเลยจริงเพราะว่ามันมีมือถือที่ถ่ายรูปได้เกี่ยวอะไรกับมือถือถ่ายรูปได้พี่จิมคือเวลาพาไปกินข้าวกับน้องเขาเนี่ยแล้วคนหยิบโทรศัพท์มือถือมาเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาโทรหรือเขาถ่ายเพราะถ้าเขาถ่ายปั๊บก็ออกไปเป็นข่าวแล้วลูกสาวเขาก็เข้ามหาลัยแล้วไงกลัวเขาจะอายเพื่อนเขาอ๋อโอเคงั้นหมายความว่าพี่ไม่ได้กลัวมือถือหรอกเกรงใจลูกรักลูกมากแต่ถ้าไม่มีมือถือลูกก็ไม่น่าจะรู้ง่ายก็อาจจะทำได้นั่นไงเคยมีอยู่เคสหนึ่งนั่นไงเคยมีอยู่เคสหนึ่งมันต้องไปดูหนังไกลๆใช่ไหมเออเราเคยไหมที่ต้องแอบไปดูหนังนอกสายตาประชาชนน่ะไปดูหนังที่นู่นตอนนั้นรัชโยรังสิตพี่ต้องไปถึงรังสิตเลยเหรอเสียรังสิตนู่นน่ะห้างอะไรน่ะแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วออกมารถหายอ้าวทำไมอ่ะดูหนังไปดูหนังไกลๆกับตอนนั้นมันยังไม่เจริญนี่ไกลๆไม่มีรอดสายตานักข่าวไปดูรถหายนี่คุณจะบอกว่ารถหายที่ไหนเนี่ยไม่ได้กลัวรถหายหรอกกลัวว่าจะบอกที่บ้านอะไรที่นี่มาทำอะไรที่นี่มืดๆแล้วสรุปหายไหมพี่ไม่หายจำผิดชั้นโว้ยกลัวที่สุดไม่ได้ตกใจเรื่องรถหายเลยคุณจะขับไปบอกยังไงว่ารถหายที่นี่ทำไมมาทำอะไรทุกครั้งที่ขับออกนอกเส้นทางอาจจะกลัวตลอดอย่าชนนะอย่าชนนะมึงมาชนอะไรแถวนี้อะไรเพราะไม่งั้นเรียกประกันแล้วเดี๋ยวจะเดือดร้อนเพราะอย่างนั้นเอางี้มาพี่เป๊กหนิงว่าเราเปลี่ยนเรื่องมั้งดีกว่าเดี๋ยวพี่จิ้มเขาจะเครียดแล้วเดี๋ยวไมเกรนเขาขึ้นถ้าพูดเรื่องความรักไปเยอะๆวันนี้ขอคำถามสุดท้ายได้ไหมขอคำถามสุดท้ายในประเด็นนี้พี่จิ้มเบ็ดเสร็จเด็ดขาดพี่เลิกเจ้าชู้มาทั้งหมดณตอนนี้กี่ปีตั้งลูกสาวอายุ18เข้ามหาลัยจนมาถึงวันนี้ลูกสาวอายุ32ตั้งแต่18มาถึง32กี่ปีตกเลข10ปีป่ะ10ปีนะ10ปี10ปีอ๋อ10ปีอ่ะอุ๊ยงั้นก็โอเคแล้วนะ12 10ปี10ปีแสดงว่า18ถึง32อ่ะใช่ค่ะ10ปีแสดงว่าพี่จิ้มขาพี่จิ้มก็คือใช้ความเจ้าชู้ในช่วงวัยรุ่นนั่นแหละกี่ปีแน่14ปี14ปีโอเคคอมเมนต์ไม่ติดติงกันเรื่องคิดเลขนะฮะไม่ติดเรื่องงานในไลฟ์สดนะคะไม่เอาค่ะนะคะก็แสดงว่าใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นนั่นแหละแต่งงานตอนอายุยังน้อยก็ต้องมีบ้างเรื่องแบบนี้แต่ก็เลิกมาได้ทั้งหมด14ปีแต่ว่าหลังจากเลิกเจ้าชู้มันก็มีเรื่องอื่นที่เป็นประเด็นอีกคือเรื่องที่ผู้หญิงหลายคนยอมไม่ได้นั่นคือเรื่องซ่อนเงินเมียโอ้ยเดือดดาลจริงทำไมตลกชอบซ่อนเงินเมียพี่เพราะอะไรก็เพราะต้องให้เงินเขาหมดแล้วมันก็ไม่มีไปแต่และแต่แต่บ้างพี่คะพี่จะเอาเงินไปทำอะไรก็บอกภรรยาสิคะฮะจะเอาเงินไปทำอะไรก็บอกภรรยากงกงตรงตรงไปเลี้ยงข้าวน้องเขาได้เหรอไปกินข้าวกันก็ต้องจ่ายผู้ชายก็เลยต้องซ่อนพี่ซ่อนที่ไหนบ้างหนูเคยสัมภาษณ์พ่อพี่พ่อพี่ซ่อนไว้อยู่ที่หม้อน้ำรถจนเงินเนี่ยกรอบสมัยก่อนมันจะมีหม้อกรองอากาศมาใส่ตรงนั้นเอาไปความร้อนมันจะออกมาพี่ซ่อนที่ไหนพี่มีประสบการณ์แล้วเพราะพี่รู้จากพ่อพี่แล้วว่าตรงนั้นไม่เวิร์กไม่เวิร์กยางอะไรก็ไม่เยี่ยมไม่เยี่ยมพี่ก็ไปซ่อนใต้เครื่องเสียงใต้ซีดีเอาไว้ในเมื่อก่อนสบาเป็นเทปก็ไปใส่นั้นแล้วเขามายุ่งอะไรมาเก็บกระเป๋าอะไรเปิดเจอเขาก็เอาไปเขาก็ไม่โกรธนั้นซ่อนไว้หมื่นกว่าบาทไว้ใต้ซีดีเครื่องรถมันก็พอดีเลยนะแล้วแค่ออกมาได้แล้วก็วันนั้นไม่ได้ไปกับผู้หญิงก็น่าจะผู้หญิงนี่แหละไปกินข้าวที่ตะวันนาดีกว่าเอาดีกว่าแล้วพอเวลาพี่จุกจับได้ว่าพี่ซ่อนเงินนะเขาถามมาว่าพี่จะซ่อนไปทำอะไรเขาเอ็นดูพี่เขาไม่เคยมานั่งถามหรอกจับได้เขาก็เอาไปแค่นั้นเขายิ้มเขาได้แต่นึกในใจว่าขอบใจนะจิมวันนั้นพาน้องไปกินที่ตะวันนาที่เขาจะมีร้านอะไรนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงเวลาจะต้องใกล้จะจ่ายเงินมาถึงที่รถเลยก็จะมาเอาไม้เขี่ยๆมา
โอ้โหมันเข้าไปอยู่ลึกข้างในนู่นเคลียร์อยู่เป็นครึ่งชั่วโมงเหงื่อแตกเหงื่อแตกมันหลบเข้าไปได้ยังไงอ่ะเอาก็ไม่ออกเคลียร์ยังไงไม่ออกไปได้พอขาปลาหมึกครับพี่ทำอะไรอ่ะเอ้าพี่จิ้มทำอะไรอ่ะค่ะโอ้โหตังมันหล่นอยู่หล่นเข้าไปข้างในเราคงไม่งงเหรอพี่ทำไมตังมันหล่นเข้าไปในนั้นได้ไงอยากเขาคงไม่ได้สงสัยนั้นเขาก็แนะวิธีเขาเอากาวพันที่ปลายไม้ปลาหมึกเขาอ่ะแล้วก็แตะค่อยๆออกมาทีละใบเขาทำให้เขาทำให้ได้เงินไปจ่ายมันแย่เลยอ่ะไม่เสียหน้าแย่เลยนะน้องๆนึงนั้นเลยนะพี่นั่นแหละแล้วก็พอกลับบ้านมาพอแฟนเขาไม่เห็นเงินตรงนั้นเขาถามว่าเอาเงินออกไปแล้วเหรอเราก็ต้องยอมจำนนแล้วก็เลยต้องถามกันว่าใครอ่ะทำไมใครดันอะไรเขาไปข้างในอ่ะแล้วใครดันคะลูกสาวลูกรู้ด้วยลูกสาวไปเห็นแล้วก็บอกแม่เขาแล้วเขาก็เขี่ยความเป็นเด็กเขา8ขวบเองอ่ะเขาก็เขี่ยเงินแล้วก็ตุ้นเขาไปข้างในอ่ะแฟนเราก็เอาไม่ได้แต่เขารอว่าเราจะเอาออกไปเมื่อไหร่จนเราเอาไปได้พอเอาออกไปเขาก็แน่นอนแหละว่าต้องรู้ว่าพี่เอาไปทำอะไรพี่ก็ขอบคุณเขามากเขาเอ็นดูพี่มากที่เขาไม่เคยทะเลาะกันเราไม่เคยทะเลาะกันไม่เคยไอ้ดีกันคือไม่ทะเลาะกับพี่จุกแต่ก็มีข่าววันนี้เราต้องเคลียร์นิดนึงทะเลาะกับเพื่อนในวงการนะวันเอานี้เลยเหรอวันนี้เลยตรงนี้เลยตรงนี้เลยแต่ว่าเดี๋ยวเราให้พักก่อนต้องเคลียร์แป๊บนึงหายใจหายคอก่อนมันไม่ถึงกับทะเลาะละมั้งเอาแค่เดี๋ยวช่วงหน้าช่วงหน้านะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาเคลียร์กันเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะมาอยู่กับพี่จิ้มนะคะคุณผู้ชมที่รักนะคะกับประเด็นเรื่องราวที่ผิดใจกับเพื่อนในวงการแต่ก่อนจะถามพี่จิ้มเป๊กแวะไปไลฟ์สดนิดนึงค่ะคุณคะขอโทษด้วยนะคะสำหรับคอมเมนต์ที่บอกว่าพิธีกรอย่าถามแทรกแขกรับเชิญดิฉันใจร้อนค่ะต่อมเผือกดิฉันมันเร็วกันไปหน่อยขอไปด้วยมีอย่างนี้ด้วยเหรอมีสดมีไลฟ์สดเขาไปดูในสดๆมาทักทายแฟนๆสดได้ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยตั้งแต่ต้นมานี่พี่ไม่รู้เลยหรอกว่าสดไม่รู้อะสดเราว่าเราหยุดคิดได้เพราะว่าเดี๋ยวเขาไปตัดต่อเองไม่หยุดคิดไม่ได้พี่จิ้มต้องตอบเร็วๆใช่ไอ้ที่บอกที่จะบอกทีมงานว่าเฮ้ยอันนี้ไม่เอาออกอากาศได้ไหมนี่ไม่ทันแล้วพี่จิ้มขอบคุณมากไปอยู่ในสายแลนหมดแล้วค่ะพี่ขอบคุณมากและเรื่องนี้อีกเช่นกันที่จะไปอยู่ในสายแลนพี่ผิดใจกับเพื่อนในวงการบันเทิงจริงหรือเปล่าคือน้องอ้ํากับพี่ที่ทํางานกันมาเนี่ย14ปีนะที่อยู่ในรายการพี่ไม่มีอะไรขัดใจเขาเลยเพราะเขาไม่เคยมาทำงานสาย14ปีทำงานมามีเข้าโรงพยาบาลอยู่ครั้งเดียวที่ไม่มาทำงานไม่ได้เพราะป่วยนอกนั้นไม่เคยมาทำงานสายเพราะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับอ้ํา เนี่ยนี่ฟังแล้วนี่ก็ยังงงเอ๊ะเกี่ยวกับอ้ําตรงไหนไอ้ที่เราจะถามนี่ไม่เกี่ยวเราไม่ถึงกับขัดใจกับเพื่อนในวงการคนนี้แหละเอาเป็นว่าเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเพื่อนน่ะสำหรับเราอ่ะถ้ามีงานของเพื่อนเนี่ยเราจะไม่ถามราคาไม่ถามตัวเลข ทำอะไรก็ได้เหมือนจะตกลงจะเรียกเราไปทำอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวเล่นหนังผมนะนั่นเงี้ยไม่ต้องถามเท่านี้แต่ถ้าเป็นคนอื่นเราก็ต้องถามว่าให้ไปเล่นเป็นอะไรอันนี้เราเล่นได้ไหมให้เงินเท่าไหร่ให้ทำอะไรอย่างเงี้ยทีนี้กับเพื่อนสนิทคนหนึ่งเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำรายการแล้วตอนนั้นเขากำลังฮอตแล้วก็เชิญเขามาออกรายการ5432เนี่ยแหละแล้วเขาปฏิเสธแล้วเรามีความรู้สึกเขาบอกผู้จัดให้โทรไปหาผู้จัดการผู้จัดการเขาบอกว่าไม่คืออิมเมจไม่ได้เราก็มีความรู้สึกว่าแล้วสิ่งเราใจเราหายอะสิ่งที่เราทุ่มเทไปให้ความเป็นมิตรทุกอย่างเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องมีงานอะไรก็ช่วยเหลือกันแล้วเราถูกอิมเมจมากั้นกลางเงี้ยเรามีความรู้สึกว่าไม่เสียใจนะใจมันหายพี่จิ้มโทษนะคะเป็นคนในวงการตลกไหมไม่ใช่วงการตลกหมายถึงว่าคนนี้เนี่ยที่พี่จิ้มเชิญให้ไปออกรายการที่พี่จิ้มทำพิธีกรอยู่ทำรายการอยู่เนี่ยในก่อนหน้ารายการจะเริ่มไงเราก็อยากได้คนท็อตมาแล้วก็เป็นรายการที่เราร่วมคิดร่วมสร้างมาด้วยเพราะวันแรกครั้งแรกก็ต้องอยากให้เรตติ้งดีแสดงว่าจริงๆแล้วน้องคนนี้หรือเพื่อนสนิทพี่คนนี้เนี่ยคือก่อนหน้าเนี่ยเขายังไม่ได้ดังถูกไหมคะแล้ววันหนึ่งที่เขาดังเชิญเข้ามาอย่างเงี้ยหรอหรือว่ายังไงตอนที่รู้จักกันดังเชิญเขาตอนที่เขาดังนี่แหละแต่เราทำงานอยู่ด้วยกันสนิทกันมากแต่ไม่ใช่วงการตลกผู้หญิงผู้ชายผู้ชาย
จุดไหนที่พี่คิดว่าทำไมเขาถึงไม่มาพี่เป็นเพราะอะไรก็ถึงไม่โอเคเพราะว่ารายการมันอิมเมจไม่ได้ผู้จัดการเขาพูดอย่างนั้นว่ารายการอิมเมจไม่ได้เออมันเป็นตลกรายการตลกภาพลักษณ์ไม่เหมาะกับเขาเสียใจใช่ไหมฮะเสียใจหนักขนาดนั้นเราคิดว่าอยากให้เขามาช่วยเพราะว่าถ้ามันรอดเราก็จะมีรายการอีกรายการหนึ่งที่ทำมาหากินแต่ว่ามันใจหายใจมันแห้งเลยว่าเออมันเราเหมือนไม่ได้ความรักจากเขาค่ะทุกวันนี้เขายังอยู่ในวงการบันเทิงไหมเขาก็อยู่รุ่นเป็นรุ่นพี่จิ้มหรือว่ารุ่นอย่างพวกหนิงหรือว่ารุ่นยังไงนี่จะต้องให้เอ่ยชื่อเขาเลยหรือไงเพราะว่าพี่ไม่ได้ซีเรียสอะไรกับเขาแต่พี่อยากจะบอกฝากไว้ว่าความดังมันไม่คงที่ความดีที่คงทนอะไรเฉยๆหน่อยนะแต่ว่ามาถึงวันหนึ่งอะอิมเมจเขาอะก็ไม่ได้เห็นเขาต้องอยู่ตรงนั้นเลยมันก็จะต้องทุกคนจะต้องลงมาอยู่ในที่แต่พอมาถึงตรงนี้ไอ้ตรงนั้นน่ะที่เขาไม่ได้มากับเรานะไม่เห็นเขายังอยู่ตรงนี้เลยอะแสดงว่าวันนี้เราไปแคร์ตรงนั้นตรงนี้ทำไมตอนนั้นก็ยังไม่ได้ถึงตรงนี้ยังไงมันก็ต้องลงมาถ้าเขาให้เราตั้งแต่ตรงนั้นน่ะพี่ว่าคงไม่ทำชีวิตเขาล่มจมแล้วก็ลงมาอยู่ตรงนี้แล้วนี่เขาก็ลงมาอยู่ตรงนี้เป็นไปตามเวลานะพี่เนาะคือหมายถึงว่าพี่จิ้มเงินจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาเป็นคนที่ดีเป็นคนมีน้ำใจหรือว่าไม่ได้แคร์ภาพลักษณ์วันนี้เขาอาจจะยังอยู่ตรงนั้นได้ถูกไหมแต่ไม่พี่ไม่ได้แคร์ว่าเขาต้องอยู่ตรงนั้นอ่ะพี่แคร์ว่าเขากลัวว่าเดี๋ยวจะทำให้เขาล่วงไปจากตรงนั้นและแต่ไอ้สิ่งที่ไม่ได้มาให้เราก็ล่วงมาอยู่ตรงนี้อยู่ดีไม่เห็นมันจะค้างอยู่ตรงนั้นเลยมีอะไรอยากบอกไหมบอกนะผ่านรายการสมมติถ้าเขาบอกใครอ่ะก็สมมติถ้าเขาดูอยู่อยากจะพูดอะไรไม่ต้องเอ่ยชื่อว่าเป็นใครก็ไม่ได้อยากบอกว่าเขาคิดผิดมันถูกทุกข้อนะใครคิดยังไงก็ได้แต่เราอ่ะเวลามีเพื่อนมาให้เราช่วยเหลือหรืออะไรเงี้ยเราไม่เคยห่วงอิมเมจให้เราถืออะไรก็ได้กระปิน้ำปลาอะไรช่วยเพื่อนได้เราถือช่วยหมดเพราะว่าเดี๋ยวมันชื่อเสียงมันจะอยู่ไปไหนเดี๋ยวมันก็ทำให้เพื่อนไปเราเหมือนว่ามีงานเพื่อนมีอะไรที่ช่วยเพื่อนได้เนี่ยเราเหมือนตะเกียงไปจุดเทียนทิ้งเอาไว้จุดเทียนทิ้งเอาไว้แต่แสงตะเกียงเราก็ยังอยู่เท่าเดิมแต่แสงสว่างที่เขาได้รับจากเราเนี่ยเขาก็ยังได้อันนี้จริงอันนี้จริงอันนี้จริงเอาจริงใจด้วยจริงใจด้วยไม่จริงจริงอันนี้จริงจริงคือคนเราพอถ้าเราได้ช่วยคนอื่นเขาอะเราเขาจะเลยไม่เห็นแสงตะเกียงเราจะลดไปไหนเลยอันนี้เป็นวิธีคิดที่ดีมากสว่างเลยพี่จิ้มก็คือแล้วออกเป็นคนคิดมืดมานานแล้วไม่สว่างจากเรื่องแบบที่มีเด็กๆเยอะๆอันนี้สว่างเลยอ่ะจริงโอ้พี่เพิ่งตีคืนเรื่องนี้ใช่ไหมเฮ้ยอะไรอะชอบอ่ะเป็นของขวัญชิ้นเดียวในโลกจากโซดาปินติ้งอันนี้เป็นของขวัญขอบคุณพี่จิ้มเลยจริงๆชอบอะไรพวกนี้ชอบอะไรแบบนี้สวยเลยอันนี้ขอบคุณชิ้นเดียวในโลกชิ้นเดียวในโลกจริงโอ้โหเป็นนะคะแล้วก็นี่ดอกไม้สวยๆจากฟิลฟลาเวอร์ด้วยขอบคุณครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่จิ้มจริงๆไล่กลับเลยเหรอฮะเดี๋ยวอยู่กินอาหารอ๋อเดี๋ยวพี่ที่จะบอกว่าพี่ช่วยพี่อ่ะเป็นคนที่แข็งใจมากวันนั้นพี่เจอหนิงที่ห้างหนึ่งแล้วนั่งกันอยู่เต็มๆแล้วพี่มาพี่ทักทุกคนแบบว่าเอ้ยสวัสดีแล้วน้องสวัสดีแล้วอ๋อสวัสดีครับแล้วพี่ทักหนิงแค่นั้นพี่กินใจมาตลอดเลยว่าพี่คุยกับน้องแค่นั้นหรือว่าเราสนิทกันแล้วแบบพี่ทักกับหนิงแค่สวัสดีครับพี่กำลังตกใจกับพวกในวันนั้นในโต๊ะมีนีโน่ด้วยมีแฟนนีโน่มีแฟนหนิงมีหลายคนอ่ะแล้วพี่แบบทักหนิงแค่นั้นทักน้อยไปหน่อยพี่ยังหาทางจะเจอหนิงเมื่อไหร่ว่าจะบอกหนิงว่าพี่ขอโทษนะวันนั้นพี่ตกใจเลยว่าทักคนนั้นตรงนี้แล้วรีบลาจากมาแล้วพี่ทักกับหนิงแค่นั้นพี่ยังไม่ได้ถามถึงแบบมาตะกี้ถามแล้วไงในลิฟต์ไงก็ใช่ไงนั่นแหละเนี่ยพี่จะบอกตรงนี้พี่เป็นคนแบบตรงนี้ไงค่ะแต่คอขาดกันหมดแล้ววันนี้ก็ขอบคุณพี่จิ้มด้วยที่มาพูดคุยเอาเรื่องราวแซ่บๆมาได้คุยกันแล้วก็เรื่องราวคติที่เมื่อกี้นี้แสงสว่างเมื่อกี้นี้เลิศมากพี่จิ้มค่ะวันนี้ขอบคุณพี่จิ้มด้วยมีสาระอยู่แค่นั้นทั้งหมดขอบคุณค่ะขอบคุณครับสาระดีแล้วของเรานะคะดูคุยแซ่บโชว์แล้วอย่าลืมกดติดตามด้านล่างนี้นะครับเนี่ย